่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคำถามคือลูกชายอายุ20เป็นที่รักของคนรอบข้างมาตั้งแต่ตอนเล็กๆชอบช่วยเหลือคนทุกคนยกเว้นแม่ค่ะจะแก้อย่างไรดีอันนี้แม่มีอคติป่ะคือยกเว้นแม่เนี่ยหมายความว่าแม่รู้สึกน้อยใจใช่ไหมที่ลูกช่วยคนอื่นดีเลยยกเว้นแม่ที่จริงถ้าหลานฟังอยู่ด้วยนะยายก็บอกง่ายมากเลยเข้าไปถามแม่ทุกวันเลยว่าวันนี้แม่ต้องการให้เรารับใช้อะไรทุกวันเลยค่ะเด็กก็เข้ามาเลยอย่างเวลาเด็กมาที่นี่คุณยายมีอะไรให้หนูช่วยไหมโอ้ดีลูกก็ว่ามันก็ต้องดีอะอยู่กับเรามันก็ต้องดีอะไม่ใช่อย่ามายุ่งแกไปรับใช้คนอื่นเถอะแกน่ะชอบดีกับคนอื่นกับแม่น่ะยังเด็กมันจะมาไหมมันไม่มีความสุขมันก็ไม่มาหรอกเพราะฉะนั้นจำไว้อย่างหนึ่งลูกอยู่ใกล้เราให้ลูกมีความสุขที่ได้เห็นเราเป็นสุขและเมื่อใดก็ตามที่ลูกเห็นเราเป็นสุขแล้วเขาเป็นสุขเขาก็จะไปทำให้คนอื่นเป็นสุขไม่มีดอกที่ลูกจะไม่รับใช้เราไม่มีเราต้องใช้ศิลปะของเราในการที่จะทำให้ลูกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอย่างที่เราเปิดใจกว้างระวางอคติอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ลูกไปรับใช้เลยจ้ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นสนิมของเราธรรมะสวัสดีไลฟ์